ผมเอกยอดมูลล่าสุดว่า25 ล้าน 25 ล้านครับอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาจริงๆนะฮะเพราะว่าจริงๆที่วัดเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นถือว่าเป็นพระป่าสามัคคีดังนั้นไม่ใช่แค่กองผมกับกองอาย่างเดียวมีหลายๆ10 กองเลยที่มาร่วมกันจนทำให้แบบว่าเงินบริจาคเนี่ยมีมากถึงแบบว่า25 ล้านครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผมแต่ว่า25 ล้านนี้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วในเรื่องของการสร้างเรื่องของการสาธารณูปโภคเรื่องของค่าอาหารค่าไฟค่าน้ำค่าวัดอะไรพวกนี้ครับก็จะมีธรรมชาติอยู่แล้วครับผมเห็นว่าเราประมูลภาพอ๋อใช่ใช่นะใช่ครับภาพนั้นก็ช่วยประมูลด้วยครับผมก็เป็นภาพที่น่ารักเหมือนกันแล้วก็เป็นภาพที่ยังไม่มีใครวาดด้วยแล้วเป็นชอบภาพนั้นล่ะคะจริงๆแล้วภาพนั้นมีความหมายดีนะฮะเพราะว่าตอนถ่ายละครเนี่ยพี่จ๋าให้ผมเข้าไปช่วยบรีฟน้องช่วยเข้าไปบรีฟน้องแล้วก็เพราะว่าเป็นซีนที่ต้องใช้อารมณ์อะไรเงี้ยครับผมก็แล้วพี่จ๋าก็เลยเหมือนกับแคปเจอร์ไว้แล้วไปลงใน Instagram แล้วคงมีแฟนคลับแบบว่าเอาไปวานให้คนวาดให้อะไรเงี้ยฮะก็วาดรูปสวยมากๆครับเพราะว่าเป็นน้องยาย่าหรือเปล่าคะเลยจะประมูลไปจริงๆจริงๆนั้นแข่งกันด้วยนะฮะน้องก็อยากได้ผมก็อยากได้นะแต่เพราะว่าผมก็แบบว่าผมอยากได้จริงๆก็ประมูลไปอะไรเงี้ยเตรียมสไปร์ให้น้องค่ะไม่ครับไม่ครับตอนแรกไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะประมูลด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับก็คือแบบประมูลให้ตัวเองประมูลให้ตัวเองใช่ครับประมูลเท่าไหร่นะคะ38,000ครับผม38,000ก็ถือว่าช่วยวัดไปแหละครับไม่เป็นไรแต่ภาพอยู่ที่เราเก็บไว้ใช่ไหมคะใช่ครับยังอยู่บ้านที่ขอนแก่นครับไม่เอามาด้วยมันใหญ่ให้เก็บไว้ที่บ้านดีกว่าจริงๆก็มีคนประมูลเยอะกว่าผมอีกฮะใช่เห็นในรูปไอจีแม่แก้วก็ถ่ายรูปคู่ตลอดเลยกับเรากับน้องที่ไปใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ไปทำบุญกันมาไปกันหลายคนด้วยครับผมแต่ไม่แก้ดูเหมือนโปรโมทเรา2 คนเป็นผู้พิทเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะมีคนโปรโมทให้2 คนนะไม่มีนักแสดงคนอื่นอะไรเงี้ยแต่คนเห็นภาพก็ยินช้าเหมือนผู้รักก็อยู่ด้วยกัน2 คนนะที่วัดก็เลยบอกว่าไม่รู้จะไปอยู่กับใครเป็นรูปที่พี่ณเดชน์บอกเราค่ะใช่ค่ะเป็นวาดเป็นภาพที่เป็นวาดรูปเนาะ